สวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ใน BMW X3 นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับภายในตั้งชุดไหลอดใจรอครับสักครู่เดียวโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน BMW X3 นะครับ F25 นะครับอันนี้คือจอเดิมของโรงงานนะครับเราจะทำการเปลี่ยนเป็นจอ Android ตรงรุ่นครับ CIC ครับโอเคครับโอเคครับนี่คือระบบเดิมของโรงงานนะครับแต่มาอันนี้วิทยุนะครับนี่คือระบบเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับเข้าที่เมนูนะฮะนี่ระบบเดิมโรงงานหมดเลยนะครับ BM Service เนี่ยครับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Android กันครับโอเคมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ใน X3 ที่เรียบร้อยครับกับจอ Android ตรงรุ่นครับนี่ครับเปิดเผยทุกการเดินทางแน่นอนครับท่านผู้ชมครับจอเดิมนี่คือเล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่ครับก็มี Google Map นะครับเป็นแผนที่นำทางนะครับขนาดใหญ่โตทีเดียวครับโอเคครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น10นะครับ RAM 4 ROM 64นะครับโอเคครับก็โหลดแอปเพิ่มนะเรียกว่า Google Play Store นะครับโอเคแล้วก็ยังมี Netflix นะครับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยเหมือนเดิมครับขยายเต็มจอเลยครับยังไม่พอนะครับยังสามารถนะครับเลื่อนชมรายการอื่นต่อได้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับMX Player ครับไฟเพลงไฟหนังครับสกีนี่ลื่นปื้ดๆเลยครับครับเวอร์ชัน10ตัวนี้นะครับก็สามารถสปิทสกีนได้นะครับแบ่งได้2หน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแบ่งได้2หน้าจอเลยครับฝั่งหนึ่ง Google Map ครับอีกฝั่งหนึ่ง YouTube ครับเลื่อน YouTube เต็มจอไปเลยครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งลำร้านวิดีแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ063-498-6168ขอกับผู้ลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ